สวัสดีครับผมเล็กเชสสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำ Layout นะครับโดยการใช้ Android Studio นะครับเอาละเบื้องต้นก่อนนะครับนี่คือ Layout ที่เราจะทำกันนะครับเป็นหน้าจำลองเหมือนกับการล็อกอินนะครับในเบื้องต้นก่อนผมมี Project ต้นแบบนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนให้คุณทำการ New Project ขึ้นมาแล้วก็ทำการติดตั้ง Environment ที่พร้อมที่จะใช้ในการเขียน Layout กันนะครับเอาละเราเริ่ม new project กันเลยนะครับเราตั้งชื่อว่า My Layout นะครับ demo แล้วกันกด enter นะครับกด next นะครับเลือกเป็นแบบ Blank Activity ครับตรงนี้ไม่ชัวร์ว่าเป็น Main Activity นะครับกด finish ครับในเบื้องต้นก่อนนะครับในการทำ layout นะครับเราจำเป็นต้องมีพวกรูปภาพถูกต้องไหมครับแล้วก็มีพวกคอนเทนต์นะครับพวกข้อความต่างๆที่จะใช้ในการโชว์ Layout ผมทำการสวิตช์กลับมาที่โปรเจกต์ผมนะครับบางคนบอกว่าหน้าตาของตัวโปรเจกต์ต้นแบบนะครับกับโปรเจกต์ของคุณเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับในแค่ที่คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองในการกดของดูโครงสร้างโปรเจกต์ได้นะครับมีหลายมุมมองผมแนะนำให้เป็นมุมมองแบบนี้นะครับชื่อโปรเจกต์เพราะว่ามันอาจจะดูวุ่นวายและดูยุ่งนะครับแต่ว่ามันโชว์เป็นลักษณะของ Physical Folder ซึ่งมันจะง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับก็เราต้องการโฟลเดอร์คือชื่อว่า drawable แน่นอนครับมีหลาย drawable เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ขอให้รู้ก่อนว่าผมมีรูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า drawable ตัวนี้นะครับทำการไฮไลท์นะครับแล้ว copy นะครับทำการกด copy นะครับกลับมาที่โปรเจกต์เรานะครับไปที่ drawable เหมือนกันจะเห็นว่าตรงนี้ผมจะไปวางไม่เหมือนกันถูกปะเพราะโครงสร้างเป็นแบบอะไรครับ Android เราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบโปรเจกต์ได้นะครับกด expand ตรงนี้ครับเราไปที่โฟลเดอร์ของ drawable กด command v นะครับทำการ enter ผมวาดรูปภาพเรียบร้อยละถัดมานะครับเราจำเป็นต้องมีการแก้ไขนะครับคอนเทนต์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ values นะครับภายในนี้ก็จะเก็บข้อมูลที่เป็น key และ value ตัวอย่างเช่น string อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเกริ่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนผมจะทำการ copy นะครับคอนเทนต์ในโปรเจกต์ต้นแบบนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ value ก็กรอบมาใส่ก่อนนะครับมี color อะไรต่างๆนะครับกรอบละปุ๊บแล้ว switch project นะครับทำไงนะครับ switch ปุ๊บนะครับก็มาใส่ตรงนี้ก็ผมเล่นทับตัวเก่าเลยแล้วกันนะครับกดโอเค override for all นะครับกรอบทับเรียบร้อยละนะครับเบื้องต้นทิ้งไว้ใน void now โฟลเดอร์ชื่อ value ธรรมดานะครับอันนั้นมาดูที่ layout นะครับตอนนี้ layout จะเป็น default นะครับเป็น layout default เราจะลองทำการเอา layout project ผมมาใส่ดูก่อนนะครับเพื่อดูว่า compile และรันผ่านไหมนะครับถ้าเกิด compile และรันผ่านก็ค่อยทำการเริ่มพิมพ์นะครับประกอบ layout มานะครับเปลี่ยนเป็น text mode การวางลงไปนะครับเอาล่ะแล้วนะครับกดตรงนี้นะครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับ preview นะครับก็จะเห็นว่าได้ละลองกด build ดูครับดูว่าระหว่าง build มี error ไหมถ้ามี error มันก็จะมีเหมือนกับข้อความแดงๆขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ในเคสนี้ไม่มีก็ปล่อยมันไปเอาล่ะในเคสนี้นะครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมผมเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมี design กับ text พอเปลี่ยนแบบ text เนี่ย preview ไม่ขึ้นนะครับอาจจะว่าคุณไปเผลอกดตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามีปุ่มอย่างนี้อยู่ถ้าเกิดคุณกดปุ๊บจะเป็นการซ่อนวิธีการเอากลับมาแบบง่ายๆนะครับคือกดที่ search ครับแล้วพิมพ์ก็ preview enter ครับมันจะกลับมาละเอาละตอนนี้เราพร้อมจะทำ layout ละเดี๋ยวเราจะทำการนะครับกลับไปที่ layout เดิมก่อนละกันนะครับก็ทำการ undo นะครับก็อาจจะ command z นะครับกลับไปที่ layout เดิมแล้วก็กด refresh นะครับแล้วเราจะเริ่มทยอยทำการพิมพ์กันละนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาเริ่มทำการเขียน layout กันนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับสิ่งแรกคือเรามาดูก่อนนะครับนี่คือตัว layout ต้นแบบที่เราจะทำกันนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะ banner ถูกต้องไหมครับแต่ของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ banner ตัวนี้ก็เรียก action bar นะครับปัญหาก็คือเวลาเราออกแบบ layout เนี่ยหน้าจอที่เราหน้าจอ preview นะครับเราต้องทำการจัดองค์ประกอบของหน้าจอ Preview เราเนี่ยให้ใกล้เคียงกับหน้าจอที่เราต้องการจะมันเป็นจริงๆปัจจุบันเนี่ยหน้าจอนี้เนี่ยนะครับตัว Preview มันเนี่ยกำหนดให้มีธีมในลักษณะที่มี Action Bar เราสามารถเปลี่ยนธีมได้ครับ วิธีการเปลี่ยนธีมคุณเลือกในกรณีนี้ผมจะใช้ธีมที่เป็นไลท์นะครับหรือโฮโลไลท์เลือกตัวโฮโลไลท์ที่เป็นคำว่า hololight นะครับno action bar นะครับผมขอหาก่อนนะน่าจะอยู่ตรงบริเวณนี้โอเคครับเป็น device default light แล้วก็no action bar ละกันนะครับตรงนี้มีไหมนะครับ hololight นะครับ no action bar hololight no action bar ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เอาล่ะผมจะเลือกมันนะครับกดโอเคจะเห็นว่า action bar ไม่มีละนะครับเราจะเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงกันนะครับของเดิมเป็น TextView ถูกปะเราจะลบ TextView ออกนะครับ TextView ก็คือแทนตัวเหมือน Label นั่นแหละแต่เรียกว่า TextView นะครับผมขออนุญาตลบดังนั้นผมจะเริ่มพิมพ์นะครับตัวด้านบนเป็นรูปภาพก็ต้องเป็น ImageView นะครับคุณจะเห็นว่าเมื่อคุณพิมพ์ปุ๊บตัว Android Studio จะทำการ Generate ตัว Width และ Height มาให้นะครับอะไรคือ Width และ Height นะครับ Width ก็คือความกว้างและความสูงนะครับส่วน Height ก็คือwidth ก็คือความกว้าง height ก็คือความสูงนะครับและเคสนี้ความสูงผมจะให้มีขนาดเท่ากับมาสัก50 dp และการเป็นหน่วยความสูงนะครับความกว้างเนี่ยผมจะให้เป็นของ match นะครับก็ match parent คือกระจายเต็มเอาล่ะคุณจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับคือเหมือนกับแสดงพื้นที่ของรูปภาพนะครับเราจะเห็นว่าไม่เต็มใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมจะทำการใส่รูปภาพต่อนะครับการระบุรูปภาพก็ใช้คำว่า src หรือ drawable นะครับรูปภาพผมชื่อว่า bannerเอาล่ะตอนนี้มาละปัญหาคือมันควรจะเป็นสีดำนะครับผมเลือก background นะครับใส่รหัสสีเข้าไปครับโอเคนี้เราสามารถใส่เป็นรหัสนี้ก็ได้ครับแล้วก็000 000ตัวนี้คือ RGB คุณสามารถสังเกตตรง preview ตรงนี้ได้นะครับหรือคุณสามารถกดไปที่ตรง preview ก็ได้เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสสีนะครับตัวอย่างเช่นคุณไม่ชอบสีนี้คุณชอบสีมันเทาๆมานิดนึงนะครับหรือสีอื่นนะครับแล้วก็กด shootคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยโอเคไหมครับในเบื้องต้นก่อนต้องการเป็นสีดำนะครับก็กดตรงนี้มาที่บริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ชูซะเอาล่ะคุณจะเห็นว่ามีแบนเนอร์ละปัญหาคือมันไม่เต็มใช่ไหมครับมันไม่เต็มเนื่องจากตัว layout นี่คือเรียกว่าตัว layout นะครับ layout เนี่ยเปรียบเสมือนสนามฟุตบอลที่คุณสามารถที่จะเอาคนซึ่งอาจจะมองเหมือนกับเป็นรูปภาพเป็นปุ่มไปวางในสนามฟุตบอลถูกต้องไหมครับซึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็เหมือนตอนที่เราเรียนลูกเสือเรียนพวกเนตรนารีนะครับที่มีการจัดแถวได้หลายแบบเช่นนะครับแถวตอนเรียงหนึ่งแถวหน้ากระดานนะครับหรือแถวแบบอ้างอิงซิกแซกอะไรก็ว่าไปตัวรูทเนี่ยผมเป็น Relative Layout เป็นการจัดวางแบบอ้างอิงนะครับซึ่งมันทำงานยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันปัญหาคือมันจะมี Attribute พวกนี้คือ Attribute นะครับ Attribute ตัวที่ชื่อ Padding padding ตัวนี้ทำหน้าที่ในการบีบคอนเทนต์นะครับถ้าเกิดผมไม่มี padding ตัวนี้สังเกตนะครับผมเอาเล็บออกก่อนผมจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือมันจะไม่ทำการบีบเข้ามาละผมลองขวาออกบ้างนะครับดูซิจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเห็นว่ามันกระจายเต็มละทางด้านแนวซ้ายและแนวขวาแน่นอนครับในเคสนี้เราต้องการ padding เราก็ทำการลบ padding ออกเอาละเราได้ละนะครับคราวนี้ความสูงผมเพียงพอไหมมาดูต้นแบบนะครับผมให้ความสูงเป็น80นะครับโอเคนี้ไม่ใช่50เอาล่ะสูงกำลังดีละเราได้แบนเนอร์1จุดนะครับคราวนี้ขณะที่เราพิมพ์กันอยู่บางคนบอกเฮ้ยผมจำเป็นเอาwidthและheightไปอยู่ด้านบนไหมคำตอบคือเวลาเราพิมพ์ไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจเราสามารถกดก็เกิดเป็นเครื่อง Mac นะครับกด alternate command นะครับ L จะเป็นการ auto format ให้นะครับเขาเรียกว่า auto indent ให้ alternate command L นะครับมันจะทำการจัดวางนะครับตัว layout ให้ดูสวยงามให้นะครับก็ในเคสนี้ถ้าเกิดมันเครื่อง Windows ก็เป็น control นะครับ control alternate L แทนเอาล่ะคราวนี้ต่อนะครับเรายังมีอะไรอีกครับเรายังมีตัวที่ต้องทำก็คือมี section นี้ section นี้จะเห็นว่านะครับถ้าเกิดคุณดูดีเนี่ยมันจะเป็น sub layout นะครับคำว่าสับแล้วคืออะไรครับก็คือมันสามารถที่จะบรรจุนะครับ user interface ภายในซ้อนอีกชั้นหนึ่งได้ซึ่งนี้ก็จะบรรจุด้วยอะไรครับมีตัว TextView 1ตัวแล้วก็มี Image อีก1ตัวนะครับบางคนอาจจะดูแล้วไม่เห็นภาพนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Design ได้นะครับเมื่อโหมด Design ปุ๊บตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับตัว Component Tree นะครับ Component Tree เนี่ยก็จะทำการโชว์ของสร้างให้เราดูว่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของอะไรครับเป็นส่วนของ layout ทั้งหมด แล้วก็แบนเนอร์และนี่ก็คือส่วนที่ผมกำลังบอกก็คือตัว header layout ตัวนี้ header layout นะครับหรือเพื่อสับ layout ตัวเนี้ยเป็น relative นะครับสาเหตุที่เราทำเป็นสับ layout ก็เพราะว่าเราต้องมีการเราต้องการจัดวางภายในมันอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคราวนี้วิธีการทำสับ layout ทำยังไงนะครับทำการ switch ไว้ตรงนี้นะครับผมจะขออนุญาตทำการสร้างสับ layout นะครับแบบนี้ก็ในเคสนี้สับ layout ตัวนี้ผมใช้เป็น relative layout นะครับ width ก็เป็น match parent คือกระจายเต็มนะครับความสูงให้เป็นผมขออนุญาตเป็น wrap ก่อนละกัน wrap content นะครับเอาล่ะผมเริ่มทำการใส่ตัว content เข้าไปนะครับผมต้องการอะไรบ้างครับผมต้องการตัว label 1 ตัวนะครับตัว TextView นะครับก็ใส่ TextView ขึ้นไปนะครับ width ก็แน่นอนครับให้เป็นอะไรดีเอาเป็น wrap content ละกันนะครับก็คือมีขนาดเท่ากับคอนเทนต์ของมันนะครับส่วนความสูงนะครับผมก็ให้เป็นผมคิดว่าเป็น wrap content ไปก่อนละกันนะครับเอาล่ะถัดมาคือข้อความนะครับสามารถใส่เป็น text ได้นะครับ text นะครับ auto commission นะครับเลือก text เข้าไปผมอาจจะเป็นคำว่า authentication นะครับ authentication นะครับเอาล่ะเราลองดูผลลัพธ์กันตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวอะไรครับตัวข้อความตรงนี้ดันทะลึ่งไปอยู่ด้านบนโอเคไหมครับซึ่งauthentication นะครับซึ่งไอ้ข้อความดันทะลึ่งไปอยู่ด้านบนก็คือเมื่อมันซ้อนทับกับตัวแบนเนอร์อยู่สาเหตุเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เรายังมีตัวหนึ่งครับก็คือตัว image ผมจะใส่เข้าไปนะครับก็เป็น image width ก็ให้เป็นมันสักกะแล้วกันนะครับ50 dpความสูงนะครับก็กะเอาสัก50 dp ไปก่อนรูปภาพนะครับในเคสนี้มันเป็นปุ่มนะครับชื่ออัปเกรดนะครับอัปเกรดเลือกเป็นอัปเกรด Button State นะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะปุ่มไม่ว่าจะเทคมันจะวางซ้อนทับกันอยู่เห็นไหมนะครับในเคสนี้ผมต้องการให้ตัวปุ่มตัวเนี้ยมันอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอถ้าเกิดเป็นการจัดวางแบบ Creative คุณสามารถกำหนดได้ง่ายๆโดยการใส่ attribute ที่ชื่อว่านะครับ alignพอคุณพิมพ์คำว่า AL ปุ๊บจะมี Auto Commission ขึ้นมาให้คุณเลือกคำว่า Align Parent Right นะครับผมหาก่อนนะ Align Parent Right อยู่ไหนเอ่ยผมต้องพิมพ์สดนะมั้งนะครับออกมาแล้วนี่นะครับเท่ากับ True นะครับคุณสังเกตนะครับมันจะมุกไปอยู่ที่บริเวณนี้แหละขณะที่ตัวนี้นะครับโดย Default มันจะทำการชิดซ้ายมือให้นะครับประเด็นคือตอนนี้ตัวนี้คุณต้องการให้มันอยู่นะครับก็คือตัวสับแล้วนะคุณต้องการมันอยู่ใต้แบนเนอร์ต้องป่ะการที่คุณจะอ้างว่าคุณอยากอยู่ใต้ใครสักคนหนึ่งอยู่ใต้อยู่ไอสักตัวหนึ่งคุณต้องมีชื่อให้กับมันก่อนคุณต้องการจะบอกให้อยู่ใต้ตัวแบนเนอร์นั้นคุณต้องทำการใส่อะไรครับชื่อให้มันการกำหนดชื่อให้มันเราใช้คำว่า ID นะครับแล้วก็เลือกคำว่าบวก ID เครื่องหมายบวกเป็นการสื่อว่าเป็น ID ที่สร้างเครื่องหมายในกรณีนี้เป็น ID ที่สร้างเครื่องหมายนั้นคุณจำเป็นต้องทำการใส่เครื่องหมายบวก ID เอาละเรามีแบนเนอร์ละคราวนี้จะทำการนะครับเราอ้างว่า layout ตัวนี้อยู่ใต้ id ตัวนี้นะครับวิธีการนะครับแล้วก็บอกว่าอะไร below นะครับ below นะครับบางคนบอกเอ้ยแล้วจำเป็นต้องพิมพ์ Android ไหมไม่จำเป็นนะครับคุณพิมพ์ในสิ่งที่คุณอยากได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะมี auto commission มาให้นะครับเช่น below เนี่ยจะเห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ Android colon ก่อนแล้วก็อะไรครับใส่ id อะไรครับ banner เอาละตอนนี้มาดูผลลัพธ์คุณจะเห็นแล้วว่าตรงนี้อยู่ใต้อะไรครับใต้ bannerเอาล่ะเราจะเห็นว่าในเคสนี้ authentication เรามีไซส์ที่ค่อนข้างไม่ใหญ่นะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ปัญหาคือมันไม่อยู่ทางด้านเขาเรียกว่าตรงกลางของตัวสับ layout ถ้าเกิดดูดีเห็นป่ะมาชิดด้านบนวิธีการทำมันอยู่ตรงกลางทำไงครับคุณสามารถใช้ attribute ที่ชื่อว่า center นะครับ center แน่นอนมันจะมี center in parent ถ้าเกิดตัวนี้เป็น true มันคงไม่เวิร์กแน่นอนเพราะมันอยู่ตรงนี้เราต้องการมาชิดซ้ายนั้นเราควรเป็นอะไรครับเป็นเซนเตอร์ที่เรียกว่าแบบ vertical เท่ากับ true นะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ระนาบเดียวกันละถูกต้องปะแน่นอนครับรูปนี้รู้สึกว่ามันจะดูเล็กเกินไปนะครับเราจะใส่รูปมันดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือในการเพิ่มและความกว้างเป็นสัก100ละกันนะครับอันนี้ก็เริ่มดูดีขึ้นมาละคุณจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ละอันนี้เราจะทำการสร้างสับ layout เพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับในเคสนี้คือสับ layout ที่เป็น username แล้วก็ที่เป็นตัว TextView กับ EditText นะครับในเคสนี้ผมจะใช้ศัพท์ layout อีกชนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นศัพท์ layout ที่เป็นลักษณะ linear เป็นศัพท์ layout ที่ออกแบบมาสำหรับงานที่เป็นการจัดวางแบบเรียงกันนะเช่นเรียงจากซ้ายไปขวาหรือเรียงจากบนลงล่างหรือที่เราเรียกกันว่าแบบ horizontal หรือแบบ vertical คือแนวนอนกับแนวตั้งเอาละมาดูวิธีการทำนะครับในเคสนี้ผมจะทำการสร้างตัว layout ขึ้นมาก่อนชื่อว่า linear นะครับแน่นอนครับความกว้างเป็น match parent ความสูงผมขอเป็น wrap content ก่อนนะครับผมทำการเริ่มพิมพ์เข้าไปนะครับตัวแรกผมต้องการอะไรครับผมต้องการให้เป็นตัว TextView นะครับก็คือเหมือนตัว label ก่อนเอาละผมเริ่มพิมพ์ TextView เข้าไปนะครับแน่นอนความกว้างผมเป็นอะไรดีเป็น wrap content นะครับความสูงเป็นอะไรเป็น wrap content ไปก่อนนะครับถัดมาคือข้อความครับผมต้องการข้อความว่าอะไรเช่น username ถัดมา colon แต่เคสนี้แน่นอนคุณเห็นว่ามันอยู่ด้านบนถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องแก้มันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวค่อยไว้ก่อนถัดมาเราต้องการอะไรครับ EditText แน่นอนเราใช้วิธีการก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับซ้ำอีกตัวหนึ่งแล้วก็แก้เป็นอะไรแก้เป็น EditText EditText คือช่องที่เราสามารถพิมพ์ได้เอาละคราวนี้เราทำการระบุว่ามันอยู่ใต้อะไรครับใต้ตัว header ก็คือใต้ตัว layout สับ layout ตัวนี้นะครับวิธีการคุณก็ต้องทำการตั้งชื่อมันก่อนนะครับตรงนี้ตั้งชื่อว่าอะไรเดียวเช่น header layout แล้วกันนะครับแล้วตัวนี้ก็ผมก็ใส่ชื่อไปเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็ใส่ชื่อไปด้วยทีเดียวเลยก็เป็นอะไร username ถูกปะ username layout นะครับต้องอะไรครับมี row อะไรครับมี row ตัว header เอาล่ะคุณจะเห็นว่ามันมี row ละคราวนี้ปัญหาที่เราตามต่อมาคือเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางแบบ linear layout นิดหนึ่งนะครับการจัดวางแบบ linear layout เป็นการจัดวางแบบเรียงเราสามารถกำหนดวิธีการเรียงได้ว่าจะเป็นแบบ default มันคือแบบ horizontal ครับก็คือการจัดวางแบบแนวนอนในเคสนี้สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้โดยการกด O เลือกคำ orientation นี่คือ default นะครับแบบที่เป็น horizontal แต่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบ vertical คุณก็กด V ครับคุณจะเห็นว่ามันจะเรียงกันมาโดยที่ตัวนี้จะมาก่อนแล้วค่อยตามไปตัวนี้นะครับแน่นอนครับเราต้องการเป็นแบบอะไรครับ horizontal ปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับปัญหาที่ตามมาคือว่าในเคสนี้เนี่ยตัว layout เราเนี่ยมันชิดซ้ายเราต้องการกระจายมันเต็มต่อมาโดยหลักการเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการกระจายเราก็คิดว่าน่าจะใช้อะไรครับ match parent ใส่เข้าไปได้ทั้งสองฝั่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเห็นว่าตัว TextView นะครับที่ระบุเป็น match parent ทางด้านแนวนอนเนี่ยจะทำการดันเลยครับตัว EditText หายไปจากนอกหน้าจอเลยวิธีการแก้คือเราสามารถเพิ่ม attribute ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเหมือนกระจาย weight นะครับกระจายพื้นที่เป็นแบบอัตราส่วนนะครับวิธีการทำนะครับก็คือพิมพ์คำว่า we เข้าไปแล้วก็ weight ผมจะใส่เป็น1ก่อนนะครับหน้าตรงนี้ก็ใส่ weight เข้าไปเหมือนกันเป็น1นะครับจะเห็นอะไรบางอย่างไหมครับจะเห็นว่าตัว TextView และตัว EditText กระจายมีพื้นที่เท่ากันแน่นอนครับเราต้องการให้ตัว EditText เนี่ยมีพื้นที่มากกว่าเพราะตัวนี้มันแค่นิดเดียวเองจริงป่ะเราก็ทำการใส่ค่า weight ที่อะไรครับผมจะลองใส่ค่า weight ที่มากกว่าใส่เป็น2นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะเห็นว่าค่า weight ที่ยิ่งมากพื้นที่ในการครองยิ่งน้อยเห็นไหมนะครับคุณเห็นว่าการครองพื้นที่ตรงนี้มันน้อยลงนะครับนั่นแหละประเด็นนะครับในเคสนี้ทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเวททำงานยังไงยิ่งเวทมีค่ามากการครองพื้นที่ยิ่งน้อยลงหลักการเวทคือนะครับเปอร์เซ็นต์ในการกระจายหารด้วยค่าเวทพูดง่ายคือเอาค่าเวทไปหารแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสูตรคำนวณหรอกเราซีเรียสเพียงแค่การปรับจูนให้มันพอดีนะครับที่เหมาะสมกับเราในเบื้องต้นผมจะเป็นอัตราส่วนแบบนี้ละกันก็คือ 2.5 นะครับต่อ1แบบนี้ละกันคร่าวๆเอาล่ะนี่คือส่วนของ username นะครับอันนี้คือ edit text รู้สึกตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์นะครับเราสามารถใส่เป็น hint ได้ใช้คำว่า hint นะครับ hint ก็คือเหมือนกับอาจจะเป็น username แบบนี้นะครับก็จะมี hint แบบนี้ให้เอาล่ะแน่นอนครับเราต้องการให้มันใส่อะไรครับมีทั้งแบบที่เป็นละ username แล้วก็ password ผมจะขออนุญาตก๊อปชุดนี้มาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการจัดวางเลยในเคสนี้ก็ทำการแก้ layout นี้ไปเลยครับเป็น password ซะนะครับ ในขณะเดียวกันมีโลตรงนี้แก้ไปเลยครับเป็น username layout ถูกต้องไหมครับ TextView นี้แก้ข้อความเป็นอะไรครับเป็น password นะครับโปรดสังเกตนะครับตรงนี้ก็แก้ไปละ password เหมือนกันนะครับตัว hint นะฮะในเคสนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วเห็นปะนะครับก็จะเห็นว่ามันกระจายพื้นที่นะครับค่อนข้างที่จะโอเคละคราวนี้เรามาดูต่อนิดนึงนะครับยังขาดอะไรครับยังขาดเรื่องของปุ่มถูกต้องไหมครับตรงนี้จะมีปุ่มก็แน่นอนเราน่าจะมองแล้วน่าจะเป็นอะไรครับเป็นสับเลเยอร์อีกตัวหนึ่งคราวนี้โค้ดเราเริ่มจะไม่สวยละมันบางทีมันก็เรียงอินเดนต์มีช่องไฟอะไรพวกนี้วิธีการแก้ก็คือการกดอะไรครับ alternate command หรือ alternate add นะ alternate control แล้วกด L นะครับเพื่อจัดเรียงอินเดนต์ให้ดูสวยงามนะครับเอาล่ะผมจะทำการสร้างอีกชุดหนึ่งนะครับในเคสนี้ผมก็ใช้วิธีการละ copy layout นะครับชุดด้านบนมาเนอะแล้วก็วางผมรู้ดีว่าชุดด้านล่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวอะไรครับไม่ใช่ตัว text view อย่างแน่นอนมันเป็นอะไรเป็นปุ่มผมก็แก้เป็น button ซะนะครับแก้เป็น button ซะนะครับกระจาย weight แน่นอนผมต้องการมันกระจายเท่ากันละใส่1นะครับเข้าไปเพื่อมันกระจายเท่ากันอีกอย่างนึงที่ตามมาคืออะไรครับมันเอาตั้งชื่อว่าเป็นอะไรเป็น button layout ละกันนะครับถัดมาก็คือ below อะไรครับโอเคนี้ก็ให้ below ตัว password ถูกต้องไหมเอาล่ะเราจะได้ปุ่มละปัญหาคือรู้สึกมันชิดด้านบนเกินไปปะเราสามารถทำการเพิ่มระยะช่องไฟได้ที่เราเรียกว่า margin นะครับวิธีการเพิ่มนะครับเพราะทีมันชอบสกอร์เองนะครับวิธีการเพิ่มนะครับ margin ก็ทำงี้ครับวางเข้าไปพิมพ์เข้า marginเรื่อง margin ด้านที่คุณต้องการจะเพิ่มช่องไฟแน่นอนครับการเพิ่มช่องไฟด้านบนก็เป็น margin top เอาสัก20ดูก่อนแล้วกัน dp นะครับจะเห็นว่ามันมีช่องไฟขึ้นมาละโอเคนะถัดมาครับลงปุ่มอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น text เนอะเพราะมันเป็น hint อยู่เป็น text ปุ่มชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับเป็น confirm อีกอันนึงให้เปลี่ยนเวลา cancel นะครับ cancelเอาล่ะผมได้ปุ่มอะไรเรียบร้อยแล้วปัญหาคือสีอาจจะไม่สวยถูกปะคุณสามารถแก้ไขสีเหล่านี้ได้นะครับแต่ประเด็นเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างที่บอกผมจะเน้นโฟกัสที่เรื่องของ layout ก่อนนะครับยังเหลืออะไรครับยังเหลือตัว checkbox นะครับ checkbox ก็แน่นอนครับเราทำการใส่ checkbox เพิ่มนะครับในเคสนี้ก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ checkbox นะครับความกว้างเป็นไรครับก็ในเคสนี้ผมคิดว่าความกว้างให้เป็น match parent ไปเลยนะครับความสูงเป็นไรเป็น wrap พอนะครับแล้วก็ใส่อะไรครับข้อความเข้าไป text ตัวแรกให้เป็นอะไรรู้สึกจะเป็นคำว่า remember นะครับ remember นะครับ my password ละกันนะครับน่าจะ remember password ยังไม่พอนะครับเอาล่ะแล้วก็ดูผลลัพธ์ด้านบนถูกต้องบ้างนั้นก็ต้องเป็นอะไรครับ id ให้มันนะครับแล้วก็ใส่อะไรครับเป็นเช็คบ็อกซ์นะครับตัวที่1ละกันง่ายๆแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องอะไรครับ below อะไรครับ below ตัว button layout ได้นะเอาละแน่นอนครับผมจะทำการโคลนนะครับทั้งหมด3เช็คบ็อกซ์แล้วก็แก้เป็นอะไรครับเป็น2เป็น3อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับunder checkbox 2 under checkbox 3นะครับเอาละอันนี้ก็ดูผลลัพธ์กันนะครับถูกเปล่านะครับถอดนะครับกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ให้ below ตัว checkbox เท่าที่1ครับไม่ใช่2อันนี้ก็เป็น2นะครับก็แก้ไขข้อความแค่นี้ครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปอะไรเช่นนะครับอันนึงจะเป็น run push notification นะครับคือ run notification อีกอันนึงให้เป็น login นะครับ with ออนไลน์ login แล้วกันนะครับบางคนเป็นคำว่า login แล้วกันเอาล่ะ layout ใกล้เสร็จแล้วนะครับยังขาดนิดนึงนะถูกไหมครับก็ยังขาดในส่วนของอะไรครับ sign up here อันนี้เป็น text view ธรรมดานะครับผมก็ใส่เข้าไปใกล้เสร็จแล้วครับนิดเดียวผมขออนุญาตก๊อปตรงนี้เลยนะครับก็เปลี่ยนจากเช็คบ็อกซ์เป็นละ TextView ซะนะครับแน่นอนครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น TextView เป็นคำว่า Sign Up ละกันนะครับ set up TextView เอาละถัดมานะครับมีโลอะไรครับก็ต้องมีโล CheckBox 3นะครับความกว้างให้เป็นนี่ความสูงแบบนี้นะครับข้อความก็คืออะไร size up นะครับเอาละมีโลนะฮะเอาละทีเริ่มมีโลผิดนะครับก็แน่นอนครับในเคสนี้ควรจะเป็นปุ๊บทำหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะมีโลแล้วต้องถูกละนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมมี size up ละปัญหาที่ตามมาคือมันชิดซ้ายถูกต้องป่ะผมควรจะมีระยะ margin มานิดนึงต้องไหมครับเคสนี้ก็อะไรครับใส่ margin เข้าไปนะครับalignParent Top นะครับเท่ากับสัก20แล้วกันนะครับ dp แน่นอนครับผมต้องการให้ตรงนี้นะครับมันเขาเรียกว่าอยู่ตรงกลางนะครับวิธีการคือมันมีสองวิธีการนะครับวิธีการแรกก่อน width ก็เปลี่ยนจากอะไรครับ match parent เป็น wrap ซะแล้วก็ใส่อะไรครับ center นะครับ horizontal เท่ากับ true ซะมันก็อยู่ตรงกลางแล้วแต่วิธีการนี้ไม่เหมาะสมในกรณีนี้เพราะว่าเวลา user จะกดปุ่มคำว่า size up มันจะกดลำบากเนื่องจากตัวมันเล็กต้องไหมฮะวิธีการแก้คือนะครับปรับ width เป็น match parent เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่านะครับเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ละเพียงแค่ว่าคุณปรับตัว gravity ครับ gravity คือการจัด alignment ภายในตัว content ของมันเองนะครับเราเลือก alignment แบบ center นะครับ horizontal ก็ได้นะครับในเคสนี้ก็จะเห็นว่าได้เหมือนกันและนี่ก็คือตัวอย่างการทำ layout นะครับซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอชุดถัดไปผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งหน้าตาว่าเราจะตกแต่งหน้าตาข้อความเหล่านี้ได้ยังไงนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่คุณสามารถขอจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ